ไปด้วยกันไปได้ไกลมากกว่าแก๊งเรามันครอบครัวเราพวกเราอ่ะมึงรู้ไหมว่าชุดที่เราได้ที่เราออกกันมาตอนนี้แม่งแก่งมากเลยนะเว้ยส่วนใครที่อยากลองเดินเส้นทางของผมดูอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้ขัดหรือว่าอะไรไอ้เอ็นดีก๊อดไม่รอพวกไม่กูเพิ่งมาฟังกูฟังไม่หมดมึงรอพวกที่นอนก่อนเดี๋ยวพอพูดทีเดียวนี่เห็นลุงพูดประโยคเมื่อกี้ป่ะเออกูพูดไปแล้วเมื่อกี้รอก่อนนั่นแหละรอก่อนเนี่ยจะได้ทีเดียวรอพวกดีเจก่อนแป๊บนึงอันที่ยืนของตัวเองก่อนไหมจะอยู่ไหนจุดรวมทุกวันตรงไหนเออแต่เราคุยมึงคุยก่อนคุยให้รู้เรื่องก่อนเรื่องนี้ก่อนให้รู้เรื่องก่อนเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวรอไปนู่นเลยเดี๋ยวรอไปนู่นเลยทั้งนั้นอ่ะเนี่ยแหละคือชีวิตละคุยนี่ก็ได้แข่งไม่จุดรวมขอเป็นนี่ได้ปะเห็นนี่ปะลานสเก็ตปะเดี๋ยวกูซื้อบ้านได้3หลังเลยเห็นไหมกระบี่ตลาดพี่ตีใช่ไหมลานสเก็ตนะลานสเก็ตรู้เรื่องข้างล่างอ่ะตรงที่มันเป็นที่อพาร์ตเมนต์เขานอนกันอ่ะข้างหลังมันจะมีสระว่ายน้ำอยู่ไปคุยกันไว้แล้วแหละเขียวแหละกำเนิดจอดต้องรอพวกนอนก่อนแป๊บนึงไม่หมายถึงว่ากูแค่เสนอตรงนี้จุดนี้ตรงนี้ก็ดีนะดีเดี๋ยวค่อยรอคนมาว่าสิ่งนี้กูเสนอไปว่าพวกมึงโอเคนะจริงๆว่าไงไปด้วยกันไปได้ไกลไอบีมันมากกว่าแก๊งเรามันครอบครัวเราพวกเราอะครอบครัวมึงได้พี่ใหญ่พูดงี้แต่พี่ตัดน้องจริงขึ้นเกียรติมาด้วยไอ้เนิร์ดด้วยใครครอบครัวมึงไอ้เนิร์ดอ่ะคุณหญิงขึ้นเกียรติมาด้วยพี่ใหญ่แล้วเจ๊แฟงถามมาเลยดิเจ๊กลับไปทำควีนไหมไม่อ่ะเจ๊อยู่นี่ใช่ไหมก็อยู่นี่ดิโอเครู้เรื่องควีนมันไม่ใช่ของเจ๊นี่มันของเบอร์เกอร์รู้เรื่องเจ๊รู้เรื่องเจ๊จะอยู่ในใจผมหรือเปล่าพี่หอยไอ้เนิร์ดก็ดิไอ้เนื้อออกตัวไอ้เนื้อใจเย็นหน่อยนะไอ้เนื้อจังหวะของพระของเนรของพระของเนรทำไมนะท้องไม่ได้ด้านเนื้อเลยไว้หน้าหน่อยดิไว้หน้าหน่อยดูดิเจ๊เขินหมดแล้วดูดิเอวบิดเป็นเบี้ยวเลยอ่ะนี่แหละเนาะธรรมดาคนเป็นฮอตร้อนอยู่นี่ใช่ไหมเขาจับตามองดูไปไหนใช่ไหมร้อนผมก็ไม่มีที่จะไปแล้วนี่แหละที่เรากลับด้วยกันนี่แหละเราจะกลับอ่ะอยู่ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ออกก็ออกด้วยกันกลับก็กลับด้วยกันจริงถูกกูจะไปตั้งสมาคมใครไปกูมั่งหนองเกิ้งปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยมัวสาวไอ้ดิสุดยอดสุดครบยังอ่ะครบยังไอ้เกียร์สุดลิเกไม่มีไฟสูตรวะยังไงกูอยู่นี่อยู่นี่ไทยครบนะน่าจะครบละครบแล้วล่ะพี่วงถามมันดูน้อยน้อยวะเหี้ยแต่จามพิงอ่ะจามพิงนอนอยู่น้อยจริงพี่จะทำไมมันน้อยกว่าตอนที่คุยหน้าบ้านวะก็รู้กันอยู่พี่เจ็ดพี่กู้จะเขาน่าจะเออเจ็ดกู้ช่วยครับใช่ใช่พี่กู้เขาบอกว่าเรามีน้อยแค่นี้เราก็ตีแบบแก๊งส่วนมากแก๊งที่มีบ้านก็ไม่ได้เยอะมากใช่พี่จอนพี่กู้เอากับเราน้อยกว่าทุกอะไรนะอะไรนะใช่ใช่แต่พี่กู้แป๊บ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 อะไรนะพี่กู้เอาด้วยนะแต่เขาบอกว่าเขาขอกลับไปทำธุระที่ที่นู่นก่อนอาทิตย์นึงถูกเดี๋ยวกูถามคนอินดี้สุดก่อนเลยไปทำอะไรต่อคนสำคัญแกจะถามคนที่มีเส้นหน้าพี่แบบนี้การจะตอบว่าไม่รู้การจะตอบว่าไม่รู้เขาไม่รู้วิ่งอินดี้ไปนู่นแหลมไหนไอเต๋อไปไหนนี่เต๋อเนี่ยไม่เห็นเลยเต๋อได้แบบพักเต๋อน่าจะงอมค่อยใจอยู่เต๋อไปก่อนก็ได้พี่ค่อยไปทับทามค่อยคุยค่อยคุยเอางั้นเอาเลยแล้วกันเอาตรงนั้นเอาแค่นี้ไปก่อนไม่ได้แหละคุยไปอาจจะคุยอะไรขอฟังด้วยผมว่าถ้าจะคิดจะขึ้นแก๊งอะเป้าหมายเราตอนแรกมันคือเงิน5ล้านอะแต่บอสอ่าฮะเก็บเงินให้ครบ5ล้านแล้วมาคุยเรื่องประมูลบ้างกันปะอันนี้ได้นี่เวิร์กจะถึง5ล้านยังไงพี่เรื่องยังอยู่ป่ะล่ะไม่ต้องรีบดิรีบทำไมอะไปดูกับ G 50ล้านนะกูเริ่มจากศูนย์เลยนะเว้ยกูไม่มีอะไรเลยนะไม่ถึงอันนั้นกูพูดเล่นอ้าวไอ้เหี้ยนี่เท่าไหร่อ้าวเป็นเท่าไหร่อ่ะ50ล้านเนี่ยมีจริงๆมีจริงๆแค่25นี่คือที่รวมทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่เขาคืนมาหมดแล้วหรอใช่เขายังไม่คืนเพราะว่าคือจากในรายชื่ออ่ะของกลัวมีแค่นี้แล้วมันก็รายชื่อของคนที่ส่งกับพี่สมอีกเพียบเลยไงเงินมันเลยมีแค่นี้อ่ะผมส่งกับพี่สมไปแล้วไม่แล้วนี่เราไม่คืนให้เขาหรอไอ้ส่วนบ้านอ่ะไอ้ส่วนเราไปให้เขาเลยเราต้องเอาใหม่กับเขาเออไปให้เขาดีกว่าเขาต้องแจกค่าบ้านนะโทรหาลุงไปเอาไว้พี่สมไปก็ได้บอกพี่สมมาพี่สมก็ได้บอกพี่สมไปเลยเอาไปเลย
เราเริ่มต้นใหม่กันหนึ่งใหม่เลยเอ้ยนี่มันน้องรักกูนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่จีถ้าเกิดเขาเอาส่งด้วยมาหาพี่ไม่ต้องแล้วรอนเก็บไว้เลยเอาแค่ที่มีดีกว่าเพราะว่ามันจบแล้วไงพอแล้วแต่บอยน่าจะมีเป้าหมายของตัวเองวะหาเงินวันเอาให้ลุงหรือเอาให้พี่สมมาคุยเรื่องเราเลยบอยก็มีธุระของมันอ่ะทำใครเขาท้องไว้อะไอ้เหี้ยเก็บเงินเลี้ยงของพาราผมว่าอย่างแรกกันลิสต์รายชื่อก่อนเลยว่ามีใครบ้างมันเป็นตัวเลขที่แน่นอนแล้วอย่างที่สองก็หารค่าเฉลี่ยว่ามีคนไม่รายชื่อยังไม่ต้องเลยเว้ยว่าถ้าเกิดคนเรามันดิ้นรนอ่ะคนมันอยากดิ้นรนอ่ะอยากจะทำให้เห็นนะไม่ต้องไอ้หรอกแต่อยู่ตรงนี้คือเอาเรื่องหมดเลยใช่ป่ะพี่คนที่ยืนอยู่คนไอ้ลุงจุกลุงทองลุงทอมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเขาแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยจุกโก้เป็นอย่างเดียวเลยถูกว่าไงต่อถูกว่าไงต่อจุกมีความคิดไหมไม่รู้อ่ะเรื่อยๆว่าไงว่าคือจะไปด้วยกันหรือว่ายังไงเรื่อยๆอ่ะไอ้จุกเดี๋ยวน้องจะสั่งสลายตัวเองดึงกระเป๋าเก่งกูมั้ยแต่กูจะไปถล่มเม้งอ่ะไปถล่มเม้งอ่ะเออถล่มเม้งอ่ะตอนเนี้ยอยากอารวาสก่อพี่ไหนก็ออกมาละเปลี่ยนชุดอยากอารวาสก่อคนไปให้มันเรียบร้อยก่อนพี่สมเค้าจะไม่เอาอ่ะแต่ว่าเค้าบอกว่าเค้ามีอ่ะเออแต่ว่ากูบอกว่าไม่มีใครอยากเก็บเงินไว้อ่ะให้ใช้หนี้ไปเลยเราให้เขาหมดเลยไหมหรือเราจะแบ่งไว้ให้เขาไปเลยให้เขาไปหมดเลยก็ได้ให้หมดเลยก็ได้พี่แค่ของมึงอ่ะมึงก็ให้ของมึงไปหมดเลยไม่ใช่มึงให้เขาไปแค่5ล้านที่เหลือมึงเก็บหมดในจีเด็กที่อ่ะที่อ่ะนี่ให้ไปหมดเลยก็เศษไว้ของมึงอ่ะไปกลมกลมอ่ะรวมเงินให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันก่อนกลางเดือนเนี้ยเอางี้แม่โอเคสุดละเนี่ยพวกเราทั้งหมดใช่ไหมเข้ากรมไอ้สัตว์ตำรวจน้ำพี่ตำรวจไม่เยอะแล้วดิไปตำรวจน้ำไอ้เหี้ยตำรวจโคตรเยอะพี่ตำรวจกูเจอกันกูตำรวจก่อนแล้วกันไม่มีแล้วโจนอย่างเดียวอ่ะเป็ดไม่มีอะไรหรอกไม่มีกูขอคุยกับมึงไปกันไปแฟงมีข้าววะนี่มึงดูสเต็ปกูดีเดมอนเล็กเลยนะให้ลุงทอมนะครับลุงทอมมานี่ลุงทอมเล็กเลยครับกูว่าเรากำลังมองข้ามแกไปนู่นละข้ามแก๊งเป็ดไปวะถูกพี่อันนี้ถูกโฟมีครับวะเขาจะมีแนวทางของเขาเองหรือเปล่าเล็กเลยครับลุงก็ถูกอีก183พี่ลองคุยไหมล่ะพี่จอร์ดถ้าเราไปรวมกับเป็ดเงี้ยขอแบบถ้าเราคุยกับเป็ดเกินหรือเปล่าก็ไม่ไหวว่ะผมว่าขึ้นใหม่ดีกว่ามาคนละแนวทางกันนะเป็ดก็มีแนวทางเป็ดอ่ะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไอ้ดอลล่ามานี่ดิเดี๋ยวดอลล่าไว้หน่อยดิเราขึ้นเราเองเว้ยมึงจะอยู่ไอ้เป็ดไหมไอ้ดอลล่าไม่เขาถามมึงมึงอย่าตามคนอื่นเด้มึงใช้ความคิดมึงเองเด้เพราะกูมีแนวทางของกูแล้วเป็นบาทใครวะนี่มันสุดมองไรไฟครับนี่คือใครอ่ะฮัลโหลครับพี่ที่ไหนวะไม่มึงจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วมึงจะกลับมาใช่ไหมไอ้บอยให้พวกกูช่วยไหมล่ะผมชิลอยู่แล้ว ไม่กูว่ามึงอ่ะมึงจะเอาชีวิตบั้นปลายของมึงอ่ะไอ้บอยเลขเลขอะไรมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรกูให้ของ 2,000 ดันมานี่มึงมานี่
พื่อนไปไหนผมก็ไปนั่นน่ะนี่อ่ะเอาไปจิบชิมทะเลบ้านปลายชีวิตนะคุยรู้เรื่องภายในคืนนี้เราจะได้รู้เป้าหมายเราควรทำไงต่อแต่ผมว่าเริ่มใหม่อ่ะดีที่สุดใช่เพราะว่ามันดูเหมือนแบบว่าพอเราไม่มีที่ไปแล้วเราไปอยู่กับเขาอ่ะมันดูมันยังไงมันรู้ใช่แปลก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 ไอเวไอเฮียดูดิกูอธิบายประวัติกูไม่ได้ว่ะเพื่อนที่เหลือกูทำครบหมดแล้วอะจะเอาไงอะเขาก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่มึงเลยเพราะว่ามันว่าแบบไม่เจอแล้วมันจะให้กันไหมจะให้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วอะไรประมาณนี้จริงชื่อเราก็ไม่มีแล้วเออเขาก็เลยบอกว่าแล้วจะให้ไปหมดที่ให้ไปหมด25ล้านใช่ป่ะกี่ล้านนะไอ้ก๊อตมึงอย่าเพิ่งตะโกนวันที่15นี้รวมเงินกันให้ได้มากที่สุดมั้ยไม่แต่เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเบิร์ดเป็นคนจัดการเองอ๋อโอเคส่วนที่เหลือโอเคงั้นก็แกพูดงั้นก็กี่มึงมีเงินติดตัวของมึงเท่าไหร่อ่ะมีอยู่ 500,000 300,000 500,000มึงเอาไปเลยฮะมันมีทั้งหมด23ล้านเท่าไหร่โอนไปหมดแล้วเอาให้เขาไปหมดแล้วเหรอเออดีเอ้าก็ตอนแรกถามแล้วมึงบอกว่าไม่ต้องเก็บไว้เลยแล้วมึงพูดทำไมเมื่อกี้ว่านะเบิร์ดเขาจะเคลียร์ให้ไม่ใช่มึงจะมีเหี้ยอะไรโอ้ฟังพี่มึงฟังดิเหลือถ้ากูไม่ให้เขาอ่ะถ้ากูไม่ให้เขาเมื่อกี้จะขาดเต็มๆ30กว่าล้านคือเขาบอกว่าค่าบ้านน่ะมันครบแล้วแต่มันมีค่าเงินอะไรที่มันต้องเคลียร์อีกก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจที่เขาพูดนี่ที่เราส่งไป20กว่าเงินในนี่ไงเงินที่จิมประมูลรถไงมีเงินค่าประมูลรถอีกไม่แม่อันนี้เขาพูดว่าค่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่นอกเหนือจาก40ล้านอ่ะเออใช่ๆๆเพิ่มมา10ล้านใช่ป่ะเป็น50นี่ค่าเงิน50ล้านถ้ากลับตอนเนี้ยเงินที่23ล้านคือไปหมดแล้วไม่มึงฟังไว้แต่เราแสดงความรับผิดชอบของเราเท่านี้แล้วไหมไม่ก็คือทั้งหมดอ่ะ23ล้านถูกป่ะรออะไรอ่ะเพื่อนกูขี้เกียจอ่านเรายาวเกินไอ้เหี้ย7ล้านเหลวเยอะนะน่ะเยอะๆแล้วนับเต็ม50มึงรวมกันพอ2ล้านป่ะทุกคนเนี่ยนั่งรวมกันเนี่ยช่วยเขาไปอีก2ล้านช่วยเขาไปอีกสัก2ล้านให้เขาไป25ล้านมั้ยคนละครึ่งไม่เมื่อกี้ให้ไป24นะไม่ใช่25เอ้ยไม่ใช่23นะอ๋อ24เออก็งั้นพอเราไม่มีคนที่ส่งพี่สมอีกอ๋อใช่นี่ไงเนี่ยพี่ลืมคิดให้ส่งไปตรงไปโอเคโอเคครับเรื่องเจ๊โอเคครับเจ๊เพราะล่ะจอร์ดว่านี่มันก็เยอะแล้วยิ่งก็จะทำกันเองอ่ะมาเล่ามาเริ่มเล่ามาเอางี้วันนี้มันที่ห้าใช่ปะฟาร์มกันไปก่อนจนถึงวันที่15แล้วกันให้มียอดอ่ะมันจะได้10วันอ่ะผมว่าเยอะแล้ว10วันฟาร์มมันก็อีล็อกเดิมบอกว่าเฮียแล้วมึงจะเอาเงินจากไหนอ่ะทำไมฟาร์มอ่ะเฮียบอยมันติดอยู่เรื่องนึงอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเงินช่วยมันก่อนนะกูอ่ะเรื่องอะไรล่ะอะไรอ่ะอะไร81บาทอะไรของมันน่ะฮะแล้วอ่ะ81บาทไม่กูยังไม่ได้ใส่ชุดโกโกวาเลยให้กูได้ใส่ชุดโกโกวาก่อนไม่รู้ว่าถ้ากูเห็นเฮียบอยโดนตีอยู่กูต้องคอยไปช่วยมันน่ะไม่มีใครตีกูหรอกไอ้เหี้ยไอ้เป็ดมึงตีกูดิอะไรวะเป็ดจะบอกเขามีเรื่องไงไอ้สัตว์ที่พูดมาตะกี้แม่งลืมนะดักแชทก่อนเลยดักแชทก่อนเลยมีก่อนจะแยกกันคืออะไรอ่ะ DDQQC ฮะ DDQQ แล้วก็ C แค่มึงพูดดีพร้อมกันกูไม่รู้ว่าเนี่ยดีกี่ตัวดับเบิ้ลดีดับเบิ้ลซีแล้วก็คิว DDQ ดับเบิ้ลคิวดิพี่เออ DQ ดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลดีดับเบิ้ลคิว C ผ่าน QC ก่อนอีกทีดิดับเบิ้ลดีดับเบิ้ลคิวแล้วก็ Cไหนๆก็ได้ไหนแล้วเราโดนสลัดจากรอบมั้ยอ่ะเออระบายลงจากอะไรระบายลงไม่หมดเลยเราฟาร์มได้เร็วมากเลยเนี่ยพี่จอร์ดมีกี่คนเนี่ยถามว่าก่อนตอนนี้ก็มีแต่มีคนไม่ตอนนี้มีคนไม่มีคนไปฟาร์มหรอกเออไม่มีคนไปฟาร์มจริงพี่เนี่ยมาไปฟาร์มมีเกาะกันพี่เกาะข้างๆอ่ะก็เราจะไปฟาร์มแล้วเราไปด้วยกันให้หมดโอ้มีเงินอยู่สวัสดีครับเซฟรวมๆทั้งหมดน่าจะเราไปหมดเนี่ยพี่คนละ 20,000 อ่ะลงน้ำเงินน่ะกินเลยเอา20
มีประมาณ 20M อ่ะตอนเนี้ยก็กลางเดือนครับวันที่15นี้ได้สัก50นี่น่าจะมีลุ้นอยู่นะบ้านอ่ะกลางเดือนบ้านผมไม่อยากแต่มั่นใจว่าอย่ามองความลัคกี้นะมองความลัคกี้อ่ะไม่หมายถึงว่าถ้ากลางเดือนวันที่15เนี้ยได้50ล้านเนี่ยเราไม่ได้บ้านพี่แต่เราได้รถไอ้เหี้ยฟังก่อนดิเฮ้ยไม่กูถามมันเพิ่งถึงวันที่15เองกูหมายถึงว่าวันที่15เนี่ยมี50ล้านแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยเรื่องนึงฟังก่อนเดี๋ยวโอยเอามึงพูดเลยมีเรื่องนึงมันสามารถตียึดบ้านแก๊งได้ป่ะไม่ได้เขาห้ามแล้วไม่ได้เหี้ยถ้าตีได้บ้านกดมาแล้วนะเขาห้ามกดมาแล้วกดแก๊งมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วโอเคนี่ก็ต้องหาตังค์ซื้อใหม่อ่ะ15ล้านเนี่ยสมมติว่าได้50ล้านวันที่15ถูกไหมพี่ไทยแล้วสมมติว่าสิ้นเดือนเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมดตีมาตั้งกลมๆมา70ล้าน80ล้านนะสิ้นเดือนนี้โครงการ80ล้านอ่ะ80ล้านแล้วประมูลบ้านแน่นอนมันไม่ได้ประมูลต้นเดือนหรอกก็ต้องถัดไปอีกอ่ะอืมก็คิดว่าเราจะไม่ถึง 100M กันจริงๆหรอก็ตั้งใจเวลามันเยอะมากเลยนะว่าถึงแล้วพี่เดือนเนี้ยถึงสิ้นเดือน 100M ผมว่าไงก็ถึงเกินสภาพนี้ถ้าทำแก๊งเดี๋ยวก็แตกแล้วเป็นคุยอะไรอ่ะมึงว่าเล่นกับกูเหรอฮะมีปัญญาสอบวิริกเปล่าไอ้สัตว์เข้ากันมาน้อยมากเลยนะแบบไม่เยอะประมาณ20คนนะพี่2อาทิตย์มันมีเงินกันประมาณ20ล้านแล้วนะเว้ยกูคนเล่นกูยังไม่ร้อนพี่ใหญ่เลยกูยังไม่รู้สึกอะไรเลยแค่20คนเองมาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนกูซะงั้นน่ะไอ้เหี้ยถ้าใจเรามันเป็นสตอรี่ก็ดูไปดิไอ้เหี้ยพี่จะถามอีกเรื่องนึงจะมีแค่นี้ใช่ป่ะไม่อยากได้คนอื่นอ่ะไม่เดี๋ยวหมายถึงภาคอื่นน่ะเดี๋ยวก็มาอีกมั้งต้องดูก่อนที่ไม่หมายถึงว่าอยากได้คนที่เราโดนปลดออกมาอืมๆเอาแค่พวกเราโอเคมันรู้จะมึงรู้ไหมว่าชุดที่เราได้ที่เราออกกันมาตอนเนี้ยแม่แก่งมากเลยนะเว้ยถูกปะจริงก็คืออยู่แน่ๆเก่งทุกคนแล้วแบบอาวุธครบมือทุกคนอ่ะว่าจะไม่ด่าแหละไอ้เหี้ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทนไปเรื่อยไอ้เหี้ยแหละผมอย่างที่ผมบอกกับฟาร์มผมฟาร์มถึงกลางเดือนก่อนดีกว่าพี่เก็บเงินก่อนว่ากันยังไงต่อว่ามีอะไรก็ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันช่วยเหลือกันอ่ะพึ่งพากันก่อนมีอะไรก็ดักแชทแค่นั้นแหละจะไปเกาะกันเออเนี่ยใครจะแยกไปเกาะใครจะแยกอะไรเนี่ยไปไปไปอยากปนอ่ะก็แต่น้องก็แต่ไม่ได้ว่ะพี่อยากปนในเมืองมากกว่าอยากปนในเมืองมากกว่าอยากปนในเมืองมากกว่าอันนี้เท่ากับว่าตอนนี้เราก็ยังฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็รอรวมเงินกลางเดือนปนขุดแค่ดีกว่าไปปนในนี่ตอนเนี้ยตรงนี้ดีกว่าใครมีเงินมี3ล้าน M 2 M อะไรเงี้ยแบบอยากแบบผมมีสั่นไปให้รวมไว้ก่อนมั้ยรวมไว้ก่อนมั้ยเออใครกลัวใช้เงินเยอะพี่กลัวแบบว่ากลัวแบบกลัวใช้เงินไหลอ่ะผมได้นะเดี๋ยวกูฝากไว้กับทางการได้จดถ้าพิมพ์อะไรที่มันสร้างสรรค์ไม่ได้ก็ไม่ต้องพิมพ์หายปื้นเลยไม่โอ้โหเมื่อวานกูฝากเงินมาบัญชีแล้วอย่างกูอ่ะกูฝากบัญชีละกูชิลอยู่แล้วแต่อย่างบางคนน่ะมึงเข้าใจป่ะมันงอมคืองอมจริงนะเว้ยแบบอย่างเต๋ยอ่ะเห็นป่ะใช่ถ้ามึงไปพิมพ์อย่างนั้นใส่เต๋ยอ่ะมึงว่าจะรู้สึกยังไงวะไอ้เหี้ยเขาทำไมสนับบทได้หรอพี่ตีสนับธรรมดาอ๋อทั้งทอมมีกระเป๋าเป็ดหรือเปล่าอะไรนะหย่อยไปหย่อยอยู่ป่ะอยู่ตู้พี่หย่อยพี่นี่มันนรกจริงๆเลยนะอ๋อแค่กลัวกระเป๋าเป็นมาคุณนรกละพี่ไปภาคมันออกมาจากเซตของมันคือตอนนี้กูไม่อยากให้เราแยกกันเว้ยใช่เราบานเลยอ่ะตอนนี้ผมเลยพี่คือคนรวมดีกว่าถ้าแยกเดี๋ยวจะนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะฟาร์มหมูก็ไปใครจะแยกไปเกาะไปป้นก็อันนั้นมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วหมูกูเต็ม300โลเลยเฮียให้เขาไปอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทปได้ก็สมบัติติดรถไปเขาไปไช่างมันต่อยอดต่อแหล่งเลี้ยงเนาะไปมีแค่ไหนก็เนื้อไงเจ๊เลี้ยงเหี้ยอะไรอ่ะเนื้อเน้นๆว่าพี่จีเนื้อเน้นๆชัยพักก็พักก่อนเลยยังเนื้อจะไม่ได้ใช่ไหมใครอยากแบบต้องการรีเซ็ตก็ไปรีเซ็ตไปเลยพักก่อนได้เลยใช่แต่มีปัญหาอะไรก็ดาร์กแชทตอนนี้เลี้ยงหมูจะไปรวมที่คอกไหนครับเลี้ยงคอกเดิมก็ได้ที่มันเลี้ยงกับเบอร์ตีค่ายทหารนะครับไปรวมใครจะเลี้ยงก็เจอคอกเดิมได้ครับก็พยายามทำตัวให้มันไม่เหมือน JK มากที่สุดพิมพ์เบอร์ทุกคนทำยังไงทำยังไงให้มันรู้เหมือนกันเข้าใจปะ
ก็แบบเงียบๆไม่ต้องแสดงตนไม่ต้องแสดงตัวพยายามกูรู้สึกขาวดูน้อยๆวะมีหน้ากงหน้ากากก็แบบใส่ดูนี่แกจะยืนไว้เออจริงพี่จะไม่รู้สึกดูน้อยเล่นเหลือไม่ถึง20เลยน่ะ100เอ็มน่ะมีหน้ากงหน้ากากก็ใส่ไว้ก็ดูเรื่องหลบหลีกความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดก็พอเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนปนหรือพลาดทีแล้วจบไปนะมันไม่มีบัตรแกงขึ้นมาเลยมันน่าจะแย่อยู่นะพิมพ์เบอร์ไว้หน่อยทุกคนในดักแชทเราอ่ะเดี๋ยวเพื่อมีอะไรส่งมาเลยครับพี่ใช่ว่าเราใครจะไปปนก็ระวังตัวนะอย่าเกมนะแต่ถ้าใจให้ดีอย่าปนเลยดีกว่าอ่าใช่แค่ตอนนี้เรายังจะโดนเก็บตัวไว้ไงเก็บตัวให้เงียบที่สุดอ่ะตอนนี้ถ้าปนก็เนิร์กเนิร์กก็ไม่รู้ว่าไงปนปนเลยเว้ยแต่มีบัตรแกงแล้วอ่ะกลัวไหมอ่ะมันจริงชื่ออ่ะเออพิมพ์เบอร์ไว้เด้อพิมพ์เบอร์ในดักแชทไว้แล้วไอ้เวกูว่าไวริสกูไม่ผ่านแน่เลยวะทำอาวุธพอเลยเวลากูละเพราะว่าไม่ต้องไปขึ้นฉลามมันมีเช็ค VAC แบนอะและ ID นี้กูโดนแบนมา VAC อะโดนยึดไปแล้วอ๋อโอ้ยยังมึงโง่จังวะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เหลือพี่เป็ดไปไหนแล้วอ่ะพ่อจีไปดีเพื่อนพี่จงพี่จงจะไปถล่มผบ.เม้งอ่ะเดี๋ยววันไปเจอพี่ชายแม่งคิดเดี๋ยววันคิดการใหญ่ซะด้วยแนวราชการแล้วดีมาแนวราชการแล้วดีไม่ได้ไปไหนครับยังไม่ได้ไปไหนโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวผมโทรหาครับลูกทอมกูไปไหนวะมีหลักการเนี่ยเอาหน่อยไปหาตาทอมก่อนลูกทอมฟาร์มไงว่าไงว่าไงลุงเอาไงครับคงฟาร์มไปก่อนยังโนคอมเมนต์อ่ะตอนนี้รอดูน้องๆคนอื่นไปได้ก่อนจะกลับอ่ะก่อนจะกลับเหรอทุกคนเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วก่อนจะกลับ JK ถูกไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลุงพูดไว้ก่อนจะแยกกันที่เวทีถ้ามึงไม่กล้าขึ้นแก๊งมึงก็เป็นประชาชนต่อไปแสดงว่าลุงเขาต้องการเห็นพวกเราไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าพวกเรารวมกันเป็นหนึ่งอ่ะมันก็คืออันดับหนึ่งของห่วงโซ่อาหารปะวะ JK เป็นอย่างนั้นมาตลอดอะยิ่งเราคนเรายิ่งเยอะทรัพยากรเรายิ่งเยอะประชากรเรายิ่งเยอะอะใครจะมาสู้กับเราวะสู้ในแบบเราเหมือนเดิมใช่ปะสู้แล้วเราออกมาแบบทุกอย่างเรายังอยู่ยังเว้นรถกับบ้านกันนี่ใช่แล้วก็สู้ในแบบเราเหมือนเดิมครับทุกคนผมว่าอาวุธมีฝีมือมีจริงคนมันจะแก่งมันไม่มีคาลงหรือหรอกครับพี่ผมก็ไม่มีเขียนฮะอ๋อคุณม่วงครับทำอะไรกิ๊กใจสุดม่วงลายไฟไอเป็ดว่าไงนะไอพี่ไม่มีอะไรพี่ผมแค่ถามเป้าหมายของพี่เฉยว่าพวกพี่เป็นยังไงบ้างจะอุ้มกูเล่นไหมแล้วเป้าหมายที่เป็ดทำแก๊งอะเกิดเจ๊มีเป้าหมายอะไรนะสวัสดีครับคุยอื่นเยอะแล้วนะอื่นเยอะทำเป้าหมายมาเพื่อให้ทุกคนที่เคยดูถูกผมและหลายๆสายตาที่ไม่เคยมองเห็นค่าของผมใครดูถูกผมไว้เป็ดพูดชื่อมันดิล่อแม่ของขึ้นให้เขาเห็นคุณค่าในตัวผมไม่เท่าไหร่และที่ผมสร้างแก๊งได้มาผมสร้างแก๊งของผมเพื่อให้ทุกๆคนเห็นคุณค่าของแก๊งผมด้วยผมสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองในหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าผมพูดตรงผมไม่ได้สร้างแก๊งนี้แค่แก๊งนี้ขึ้นมาหรือพิสูจน์ตัวเองอะเพื่อจะกลับไปในจุดตรงไหนหรือไปหาใครแต่ผมทำเพื่อตัวผมเองและผมอยากจะมีอะไรหลายๆอย่างส่วนครับการกระทำของผมที่ผมจะได้รับคือคนในแก๊งอะมันจะได้จากผมที่ผมไปผลักดันพวกเขาแต่สิ่งที่ผมได้ที่ผมต้องการอะผมไม่ต้องการอะไรเลยผมต้องการแค่ความเชื่อใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเอง
คุณค่าของตัวผมเองอะที่ทุกคนมองมาที่ผมแล้วอะไม่ใช่ผมที่เป็นแค่เป็ดอะแต่ผมสร้างคุณค่าตัวเองให้ทุกคนเข้าใจว่าผมอะไม่ใช่คนที่จะถูกมองข้ามหรือถูกเคลียร์ออกหรือเป็นคนที่แบบไม่ต้องมีก็ได้อะแต่ผมทำแก๊งของผมขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนน่ะที่มองมาที่ผมอ่ะรู้ว่าเฮ้ยเหี้ยเนี่ยเป็ดนะเว้ยเหี้ยนี่มันเหี้ยเป็ดนี่หว่าเข้าป่านั่นแหละที่ผมสร้างแก๊งนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงผมอยากจะทำให้ทุกคนคนอื่นๆด้วยที่มองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นๆและคนที่เป็นจะบอกว่าเป็นเพชรหรือว่าเป็นคนที่เคยไร้ค่ามาก่อนน่ะให้มีค่าขึ้นอีกครั้งนึงผมไม่อยากให้ทุกคนตัดสินคนอื่นในเพียงแค่ช่วงวินาทีเดียวว่าไอ้เหี้ยเขาเป็นใครเขาเป็นเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือเขาไม่มีคุณค่าแล้วจะต้องมองข้ามหัวเขาอะแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรอะของคนในแก๊งอะที่สร้างขึ้นที่เขาจะเจอปัญหาผมอาจจะไม่ใช่คนที่แก้ปัญหาให้เขานะแต่ผมอะจะอยู่กับเขาในทุกๆปัญหาและสู้กับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโง่ๆแค่ไหนหรือต่อให้ผมแม่งไม่มีของหรือสุดท้ายอ่ะผมจะต้องเซตซีโร่จนของผมไม่มีอ่ะเพราะของมันหามาเมื่อไหร่ก็ได้มันหายไปแล้วก็หาใหม่ได้แต่ศักดิ์ศรีถ้าหายไปแล้วแม่งหากลับมาใหม่ไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมสร้างแก๊งขึ้นมาแล้วพิสูจน์ตัวเองจุดประสงค์ที่พี่พูดไปที่พี่จะทำแก๊งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมองว่าพวกพี่อยากกลับ JK นะเว้ยแต่พี่ทักกับฟามิงโก้3คนอ่ะที่เคยคุยกันไปแล้วว่าถ้าวันใดที่พี่ไม่ได้ใส่ชุด JK แล้วพี่3คนเนี่ยจะไปตี JK เว้ยผมมาคิดแต่วันเนี้ยวันนี้มันคือส่วนรวมไงเข้าใจใช่ปะพี่ไม่สามารถเอาความคิดตัวเองอ่ะเป็นจุดศูนย์กลางได้เข้าใจใช่ปะผมว่าทุกคนมันมีความเห็นเหมือนกันบางคนมันส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นแบบนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับผมซึ่งเราพี่อยากทำให้ทุกคนอ่ะเห็นนะเว้ยว่าเราอ่ะมีดีกันทุกคนที่อยากให้เราแค่แบบมองเห็นสูตร JK อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ทำเข้าใจไหมนึกออกเข้าใจเข้าใจแต่ทำไมพี่ไม่ทำแบบที่ผมพูดอ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ถึงไม่ทำเหมือนที่เองพูดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทุกคนมันไม่ได้สมมตินะเป็ดอ่ะถ้าพี่พูดนะสมมติว่าทำอยู่เนี่ยกลางทางแล้วมันแผ่วล่ะบางคนที่มันแผ่วไปล่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่ได้มองแผนเรื่องการหาคนไงตอนนี้พี่แค่อยากรวมคนที่ออกมาให้มันเป็นก้อนมากกว่ามากที่สุดก่อนถ้ามันแบบพยายามให้มันได้เยอะที่สุดอ่ะคือว่าจะได้เยอะแบบแค่ไหนอ่ะก็พยายามแบบอย่างแรกก็ต้องมองข้อด้อยก่อนอ่ะถ้าเราจะทำแก๊งอ่ะอย่างเช่นเวลาคนหลายอย่างเป็ดนึกออกไหมอันนี้นึกออกครับมันก็ต้องแบบยังไม่ได้แบบเริ่มสร้างวันนี้ยังไม่ได้แบบคิดว่ามันจะเป็นแก๊งแค่ว่าแบบจากตอนนี้ไปมันจะเริ่มต้นยังไงต่อมันจะไปเป็นแนวทางไหนภาพไหนอะไรประมาณนั้นละแต่ผมเข้าใจแต่ว่าก็จะตามตรงอ่ะอย่างที่พี่บอกแหละว่าพี่ซามิงโก้ทากาเคยพูดกันไปแล้วว่าถ้าได้ไปพี่ก็อยากไปพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าพี่ก็ทำได้เหมือนกันผมเข้าใจครับพี่ก็อยากทำเหมือนกันไม่เป็นรุมเข้าใจเพราะมันยากอะคนที่พร้อมจะเชื่อใจในทุกการกระทำแต่ผมเข้าใจแต่ว่าแต่สนใจกับอีก30คนที่ยืนฟังเราผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกพี่จะไปในเส้นทางไหนกันแต่อย่างที่พี่บอกไปว่าแบบตอนนี้แต่ละคนแนวทางไม่เหมือนกันทุกคนเลยผมเข้าใจแต่ว่าก็ต้องรอฟังรอดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อใครที่เลือกที่จะเริ่มใหม่จากศูนย์ผมไม่ได้ยังไงแต่ว่าผมจะทำให้ไม่ใช่แค่เป้าหมายของคือเป้าหมายของผมมันเกิดจากการที่ทำให้เป้าหมายของทุกๆคนสำเร็จไปอันนี้ผมแค่พูดเฉยๆนะของแก๊งผมก็คือผมจะทำประมาณนั้นแต่ก็ผมก็ขอให้พวกพี่โชคดีกับผมเพราะผมคิดถึงพวกพี่ทุกคนว่ะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันครับคือผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากนะตอนที่อยู่ JK พ่ออ่ะทุกๆคนดูแลดีจริงคุยกันครับตอนนี้พอผมออกมาคนเดียวออกมาใช้ชีวิตคนเดียวผมรู้สึกมัน
ม่ใช่แค่เหงานะแต่มันเคว้งไอ้เคว้งยังไม่เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันความอบอุ่นหลายๆอย่างถึงขนาดผมออกมาแล้วนะแต่ก็ยังได้ความอบอุ่นจากพวกพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้ว่าแบบผมต้องมีงานอ่ะคือต้องรออ่ะมันกับความไม่ใช่ความสบายนะแต่เป็นความที่แบบเราให้กำลังใจกันในสมัยก่อนมันมีค่ามากผมก็ขอให้พวกพี่โชคดีว่ะในหลายๆอย่างเช่นกันอย่าทิ้งความเป็นตัวเองรักพวกพี่ทุกคนว่ะส่วนใครที่มีความคิดว่าแบบอยากลองเดินเส้นทางของผมดูอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่ได้ขัดหรือว่าอะไรผมยินดีรับพวกพี่เสมอนั่นแหละโอเคครับผมครับพี่แล้วก็ได้ก็มีอะไรก็เดี๋ยวมาปรึกษากันก็ได้เป็นกูเก็บมึงไว้เจได้ๆปล่อยกูเดี๋ยวนี้ด่ามั้ยเนี่ยคิดถึงเหมือนเดิมครับทีน้องเลยครับพี่งั้นเชิญครับไปทำงานก่อนนะเพราะงานโอเคได้ครับผมโชคดีโอเคพี่เออครับเจอกันครับมาดีไปด้วยครับกูเป็นโจรกระจอกโดนจับบนบ้านเอ้าใช้ใครแบบอุดมการณ์เดียวกับเป็ดไปได้นะเฮ้ยอันนี้พูดจริงแบบสวยแล้วเหรอทีนี้แต่เลยอันนี้อยู่ในแนวทางเดิมกูไปกับพี่เสมอจัดเนี่ยแก๊งอื่นเขายังสร้างได้เลยไม่แก๊งเขาจะสร้างไม่ได้วะถูกใช่ปะแล้วแก๊งเราชื่ออะไรอ่ะตอนแอลเคมันโดนกดมันต้องขึ้นมาเป็นแก๊งมาเป็นสูตรได้เลยแก๊งเราแม่งเราได้อยู่ JK แล้วก็อยู่ได้ด้วยพี่ขอหนึ่งชื่อสิย่อยฮะมาลองกองแก๊งJLK ครับจันลางคานหยุดไม่ใช่อีกเรื่องจริงอ่ะเหี้ยไอ้สัสจันลางคานได้ได้นะแล้วโลโก้ก็เป็นเหมือนเสาร์อาทิตย์เลยอ่ะแบบJLK เหมือนกันเลยใช่ใช่เป็นใส่สูตรดำด้วยกูเราสูตรดำหนำม้าหนำดำดูดม้าป่ะพี่สูตรดำดูดม้าจันลางคานหยุดต้องเป็นภาษาไทยนะมันนะไม่ใช่ดำหนำม้าเว้ยเหี้ยนี่หนำก๊อฟเอ้ยเราไม่มีรถประมูลไม่มีแท็กอะไรอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวกล่องจูนมันจะเข้าเราอาจจะจูนรถบ้านซิงก็ได้นะเว้ยใครจะรู้แท็กมีผมมีก็จะมีรถบ้านซิงก็ได้ลิงจูนลิงจูนซิงอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเออพี่มันจูนได้แล้วด้วย32เดี๋ยวกล่องอันนี้ก็มาแล้วไอ้เหี้ยกระบะจูน120โลผมต้องวิ่ง500เอาเอาบ้านก่อนพี่บ้านสําคัญตอนนี้ใครไม่มีรถฟาร์มบ้างอ่ะมือหน่อยดิมาโหดนะปะโหอยู่ไหนไม่เห็นปะโหมี200โลไม่ใช่หรอไม่ของน้ำเบิดไม่เจอปะโหแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยของตัวเองขนขายหมดไอ้สัตว์โหมันไปไหนอ๋อมาโหมันเอารถไปคืนลุงมั้งอันนี้ในนี้มีใครรวมการตรงกับเป็ดเปล่าดอลล่ายังไงดอลล่ายังไงครับดอลล่ายังไงยังอยู่กับพี่หรือจะอยู่กับอุดมการเป็ดได้นะเลือกเลยเว้ยตัดสินใจไม่มีปัญหานะไม่มีใครว่าครับต้องการตัดสินใจของทุกคนอยู่ที่ไหนก็เป็นพี่น้องกันเดียวครับเป็นเจ๊ของเขาครับเลือกเลยตรงนู้นครับตรงนู้นเฮ้ยหน้ากากเขาๆอ่ะว่าไงม่วงหนุนปะหน้ากากปีศาจหนุนหนุนหนุนปะจะจับกระเป๋าเกงกูเปล่าฮะจะจับกระเป๋าเกงจับไปทำเหี้ยอะไรเดินตามเหี้ยเออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ผมคิดถึงพี่อ่ะพี่วันที่พี่แบบถอดเสื้อพี่กระเป๋าเล่นตรงกระดาษตีอะพี่ขอด้วยถอดเสื้ออะไรวะคุณไม่เคยถอดเสื้อคือพี่แบบเราถอดเสื้ออยู่กันผีอาบน้ำกันที่เราไปดูผีอาบน้ำพี่โอ้ยยังมือคนเดียวแล้วเงี้ยนะถ้าสมมติว่าแบบที่เราไปกวาดน้ำอะอะไรนะอะไรนะคือไม่รู้ก่อนผมจะเข้าเนี้ยผมก็แบบจำได้แต่ตอนนี้แป๊บแป๊บหย่อยแป๊บ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 หย่อยเขาก็แบบรู้จักพี่เป็ดแล้วก็พี่อะแล้วแบบมันก็มีสองฝั่งอ่ะที่แบบเนี่ยมันต้องตัดสินใจว่ะไอ้อันนี้พี่ไม่ว่านะจริงไปไหนก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมใช่สบายมากเลยจริงๆน้องชายไม่วันนึงเองไม่เหลือใครเองโทรมาแต่พี่ก็ยังรับเองตัดสินใจได้เลยอย่างเนี้ยพี่จะเมื่อกี้ยังพูดเลยบอกว่าเอาที่สบายใจไม่ตรงกันก็สามารถเดินไปได้เลยเอาที่คิดว่าสบายใจไงว่าตอนนี้แม่งคิดกันไม่ออกพี่ต้องพักกันก่อนค่อยว่ากันถามจริงตอนนี้คืออยากกลับ JK กันปะอยาก
ถ้ามีท้ายกลับก็กลับได้ก็กลับเลยอ่ะผมมองว่าถ้าไปในมุมทางอื่นอ่ะผมมองว่าไม่มีใครกินหรอกพี่เพราะใจเป็นแบบเจฟแฟงเดมอนน่ะอยากอยู่กับทุกคนอยากอยู่กับอยากกลับ JK ป่ะที่อยากเอาชนะ JK บ้างหรอไม่ห้าแบบเนี้ยทุกคนก็อยากกลับอยู่แล้วแหละผมเชื่อเหอะไม่คิดอยากเอาชนะ JK บ้างหรออยากอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมอ่ะอยากวัดดูเคยลองคิดป่ะแต่ลองคิดเคยคิดป่ะพี่อืมเมื่อก่อนพี่ไม่ได้อยู่ JK ตั้งแต่แรกอยู่ DG ใช่ผมก็ไม่อยู่ JK ตั้งแต่แรกเออแล้วมันเคยตีกันมันก็อยากเอาชนะอยู่ละนี่ตอนที่ทำควีนก็อยากแบบล้ม JK ได้แหละแต่มันทำไม่ได้ไงทำไมอ่ะพูดตามตรงนะเจ JK เป็นหนึ่งของห่วงโซ่อาหารถูกป่ะท็อปสุดท็อปเทียร์สุดเลยอ่ะอืมแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเกาะกลุ่มเป็นก้อนฟาร์มกันไปเรื่อยๆอยู่กันแบบสงบเงียบไปป้นไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่มีบัตรแก๊งรวมกันได้อ่ะแก๊งที่มันขึ้นมามันจะมายุ่งกับเราถ้าเราจุดมุ่งหมายเรามันไม่ใช่แก๊งอื่นๆจุดมุ่งหมายเรามันคือแก๊งนั้นถอยก่อนคุณถอยก่อนไปก่อนครับไปก่อนเลยครับถูกปะเลอก็เคยอยู่แก๊งสก็อตแต่เลอก็เอาชนะไม่ได้เพราะเพื่อนเลอไปหมดแล้วจะทำอะไรต่อก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องมาพูดว่าเออทำเงินอะไรนี้ไม่ต้องบอกอะไรเลยแบบใครถามคนอื่นเองเลยเว้ยคนอื่นหรือใครถามก็ว่าเราจะกันยังไงต่อก็ไม่ต้องบอกคืออีกใจหนึ่งไปหนึ่งมาหนึ่งอะไรแล้วดอลล่าว่ามาผมก็อยากอยู่กับพี่นะแต่ผมก็อยากอยู่กับพี่ทุกคนใช่ไม่มันเป็นทางที่มึงเลือกมันก็เลือกเองแค่นั้นอ่ะใช่ผมก็อยากอยู่กับพี่แล้วก็มันมีทุกคนด้วยพี่ๆน้องๆทุกคนนะผมว่าไม่รู้พูดมาเลยว่ากูเคารพการตัดสินใจของมึงอยู่แล้วสองทางมันไปไม่ได้อยู่แล้วเว้ยอุดมการตอนนี้ไม่แค่อยากไปกับเป็ดก็ได้ดอลล่าไม่มีใครเขาว่ามึงถ้าไม่คิดไม่ออกพี่ก็นี่ก็ได้พักก่อนก็ได้ผมไปทางนี้ต้องพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเขาว่าวันนี้พี่อยากจะคิดแค่ว่าอยากกลับ JK เว้ยวันพรุ่งนี้ตื่นมามันอาจจะไม่ได้คำตอบนั้นก็ได้ก็อาจจะเป็นแก๊งที่อยากจะเอาชนะ JK ก็ได้สีแดงมันต้องใส่สีแดงวะเนิร์ดกูอยากได้สีแดงกูอยากใส่สีดำพี่เห็นในทวิตไปเห็นในทวิตไม่ไม่แต่กูอยากใส่สีดำไงไม่ถ้าสมมุติไม่สีดำก็มีมึงจะลงเลยปะล่ะมึงพร้อมงัดไหมล่ะอยากใส่ลิเกมากกว่าต้องรีบเราไม่มีอะไรเลยควรเราแบบฟาร์มให้มีของอ่ะเราค่อยแบบลงทีเดียวเลยชุดต้องรีบแก๊งสูตรมันลงได้ตลอดอยู่แล้วตอนนี้เราก็แค่อยู่ในเงาไปก่อนเว้ยรถอ่ะไม่ต้องไอ้นี่หรอกเดี๋ยวจูนแล้วก็มาแล้วรถบ้านจูนเผื่อดีกว่าแล้วก็มูดีกว่าให้นี่กูเริ่มจากศูนย์กูไม่มีรถซักคันอ่ะตอนนี้บังโทรทับเหนื่อยหน่อยเว้ยหรือถ้าเราจะงัดใครจริงๆตอนนี้ค่อยสวอสวอตอนนี้เราถูกเดมอนถูกเดมอนเราขาดแค่รถใช่มั้ยพี่ถ้าเราคิดว่าเรายังไปด้วยกันจบแล้วจอร์ดวิชั่นใช่รถบ้านตอนนี้อยากได้บ้านก็จะทำกันอย่างงี้ตอนนี้เอาบ้านปัญหาไม่ใช่รถหรือว่ามึงต่อยนะแต่ว่าปัญหามันไม่ใช่รถอะปัญหามันคือบ้านอยู่แก๊งอื่นนี้จะไปพวกซาเวทกับอินเวดตีกันโน้มเอ๋ยได้ล้มมวยถ้าเราไปซื้อบ้านต่อแก๊งอื่นเขาจะยอมขายแล้วปะวะโหไม่มีใครยอมหรอกผมว่ายังต่ำกว่า 100M บวกนะพี่จริงๆแต่มันได้เลยใช่ไหมล่ะได้เลยแต่มันมีแก๊งนึงที่ผมคุยได้นะแก๊งไหนอ่ะแลนซ์ล็อตอ่ะเออแลนซ์มันไม่ยอมปล่อยจริงๆมันไม่ทำอะไรเลยนะเว้ยมันไม่ได้ยอมปล่อยพี่ไทยไอ้ลักกี้มันยอมดิ้นรนเองเว้ยมันยอมไม่ยอมซื้อบ้านต่อมันยอมหาเองเว้ยปล่อยเท่าไหร่อ่ะผมต้องไปคุยอ่ะเราต้องไปคุยกับแลนซ์ล็อตอ่ะไม่รวมเอาบ้านมันของเราเองขอเลยอ่ะขอซื้อต่อเลยอ่ะบ้านสมมุติว่าถ้าเราติดต่อใครได้บ้านสมมุติว่าเราบ้านไม่ต้องสนใจหรอกบ้านเล็กบ้านใหญ่เดี๋ยววันเสาร์เล่นตัวบ้านเราก็ช่วยกันแค่นั้นช่วยกันรายได้เยอะน้อยแค่ไหนก็เอาแค่นั้นก็มาจากบ้านเล็กกันทุกคนแหละใช่จากบ้านเล็กหมดแล้วพี่กูมาใหญ่นอนกันหลาดนะคิดเยอะมากว่ามากันทุกคนอ่ะถูกเรามาจากใช้บัตรโรงแรมฟรีก่อนแล้วค่อยมา 1,000 ถูกกูไม่ทันยุคบัตรกูไม่ทันยุคไม่ทันกันว่ะผมก็ไม่ทันว่ะมาถึงก็นอนตรงนี้แล้วอ่ะเนี่ยเก็บสับรถอ่ะของผมไม่มีนอนนะดิผมไปสมัยตรงนั้นยืนตกปลาเหม่อได้อ่ะตรงนั้นนั่งโรงเรียนเก่ากระทงนะผมสมัยกะลาตีอ่ะดิใช่มั้ยล่ะสมัยกะลาตีแก่เลยอ่ะคือแก่เลยอื้อเนี่ยสวรีกูไม่เห็นทันเลยแฟมิลี่อ่ะแก่ชะมุดเราไม่เห็นทันเลยป่ะไม่รู้หรอก
ตอนนี้กระถิ่นจองเราเยอะอยู่ผมจะบอกให้โอเคมีหลอกกระถิ่นนะไอ้เหี้ยถ้าเราคุยแลนสล็อตได้ก็ดีอาบน้ำมาตีงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราแยกกันกันก่อนฟาร์มไปก่อนไปทำอะไรให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าเรื่องบ้านเรื่องบ้านเนี่ยผมไปสืบมาให้ละกันได้แล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่ก็แยกย้ายกันก่อนอ่ะโควิลนอนจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำพักกับการเดือนขอ